ตอร์วันนี้ครับเซลครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆครับเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เป็นโปรดักต์ใหม่ของเราครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็พาสเทลก็ดีใจที่มีโอกาสร่วมงานกับทางพาสเทลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องยาดมมันมีความจำเป็นต่อชีวิตเรายังไงบ้างผมว่าคือยาดมเนี่ยมันแบบผมว่ามันคู่กับคนไทยมานานแล้วแหละครับด้วยเราเป็นแบบบ้านเมืองร้อนด้วยแล้วก็ด้วยสถานการณ์แบบสภาพในช่วงวันนี้ถ้าเกิดเราทำงานเหนื่อยหรือว่าเครียดหรือแบบวิงเวียนหรือว่ารู้สึกอากาศร้อนจะเป็นลมก็จะมียาดมตัวนี้เลยครับพาสเทลง่ายด้วยมันมีกี่สีโอ้ยตัวนี้มีหลายสีมากครับคืออันที่ดีมากคือหอมสดชื่นแน่นอนของพาสเทลแล้วก็คือเปิดง่ายได้ด้วยมือเดียวเลยแล้วก็ฝาไม่หายด้วยครับก็ฝาเขาออกแบบมาแบบอย่างดีที่สุดเลยแสดงว่าแต่ละสีก็คือมีแต่ละกลิ่นคือจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3รุ่นครับเป็นออริจินัลแล้วก็เป็นรุ่นใสอันนี้นะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่มันเป็นฟรุตตี้ด้วยคือออริจินัลก็จะเป็นยาดมแบบว่าที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบใสเนี่ยเรียกว่าสดชื่นคูณ10ก็คือเรียกว่าคือมันจะสดชื่นขึ้นแต่ว่ากลิ่นมันก็จะแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของฟรุตตี้เนี่ยก็จะมีทั้งผลไม้นู่นนี่นั่นอะไรเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองแบบสดชื่นแบบแปลกๆหรือว่าเก๋ๆเนี่ยก็ไปลองกันได้แต่เห็นพี่เต็มคือชอบทุกสีเลยชอบทุกรสเลยครับผมใช่ครับคือในส่วนตัวชอบทุกอันเพราะว่าคือเอาจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเขาแบบน่ารักมากแล้วก็สิ่งที่พอมันมีทุกสีแล้วครับเวลาเราแบบแต่งตัวอะไรเราอยากเอาอะไรไปแมทช์กับวันนั้นน่ะมันได้พี่สมมติว่าคือแบบกะเอาแบบเท่ๆหล่อๆเลยอะไรเงี้ยแบบมาในธีมดำอย่างเงี้ยตัวนี้คือเขาก็มีสีดำเหมือนกันแล้วก็เป็นสายแล้วก็สีดำมันเก๋มากแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากไหนที่แบบสดใสก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีนุ่นแบบเต็มไปหมดเลยครับฝากครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับยาดมพาสเทลนะครับผมเรียกว่าหอมเย็นสดชื่นนะครับก็ในช่วงที่ใกล้จะร้อนนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกก็แบบยังไม่สดชื่นหรือว่ารู้สึกร้อนหรือว่าวิงเวียนศีรษะก็อย่าลืมนะครับยาดมพาสเทลครับครับเป็นละครเห็นพี่เอโพสต์รูปแล้วเขาทำเรื่องทำโปสเตอร์ใช่ไหมครับแอนใกล้ยังใกล้ยังเท่าที่ไปลองสอบถามมาก็ใกล้มากๆแล้วครับครับใกล้มากๆแล้วครับกำลังนับเวลานับเวลาอยู่ล้มหมุนล้อมเธอครับเป็นยังไงบ้างพี่เจมส์บางหลายคนรู้สึกว่าเรายังอยู่กับชุดนักเรียนขาสั้นได้โอ้ยคือชื่นใจคือหมายถึงว่าด้วยอายุอนามที่มันเลยไปนะครับแต่ว่าพอใส่คือมันมีฉากในละครเรื่องนี้ที่เป็นแบบนักเรียนแล้วก็ต้องใส่ขาสั้นอะไรเงี้ยอยู่กับแก๊ง3คนก็เขาบอกว่ามันก็แบบไปกันได้กลมกลืนดูแบบดูเป็นเด็กจริงๆไงมันมีแซวกันไหมกับโบกับไอ้ว่าเฮ้ยมันได้ไหมว่ามันรอดไหมหรือว่ายังไงไม่มีแซวกันเลยนะครับเพราะว่าเราเอาความมั่นใจเข้าสู้เลยว่ารอดแน่นอนรอดชัวร์แบบเราชอบเราแบบเราฉีดยากันว่ายังได้อยู่แต่คือของเขาเหมือนจะได้จริงๆนะแต่ว่าของเราต้องเราก็ใช้ความมั่นใจสู้เราได้อยู่เพราะแต่สำหรับเกมหลายคนมองว่าแต่ข้อมูลการประชุมโรงเรียนหน้าเราไม่เปลี่ยนเลยครับมันมีวิธียังไงที่แบบว่าที่ผู้ตำรวจสตาฟหน้าสตาฟหน้าไว้ยังไงหรอไม่คือไม่รู้เหมือนกันนะมันถือว่าไม่ก็ส่วนใหญ่ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีอะไรแต่ว่าก็อาจจะโชคดีที่เป็นคนหน้าที่แบบรูปร่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับลักษณะเหมือนเดิมจริงๆมันมีความกังวลมีความไม่สำคัญกับว่าเราต้องหน้าเหมือนเดิมจริงๆมันจะดีนะหรือว่าอยากให้มันอยู่กับเราอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงมันเลยแต่ว่าก็พยายามดูแลแบบสุขภาพร่างกายแบบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มีวิธีไหมเจมส์ที่ทำให้หน้าเราจะดีมีวิธีไหมเพราะว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนจริงนะครับแล้ววันนี้คือหน้าผอมลงแต่อาทิตย์ที่แล้วที่แบบที่สุดหน้าเราคือแบบจะแสบจริงเหรอตอนนี้ผอมลงยังไงครับเออหน้าดูดีมากขึ้นนะครับผมก็มีวิธีไม่พี่ชมว่าหล่อแหละเออโอเคขอบพระคุณมากๆครับแต่ว่าก็มีวิธียังไงที่แบบว่าสุดสำเร็จของเจนจิคือถ้าเกิดว่าอย่างของผมเอาแบบจริงจังเลยเนี่ยคือผมว่าสิ่งแรกคือกินให้ดีแล้วก็คือช่วงหลังๆมาค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเลือกกินกับการออกกำลังกายที่โอเคคืออาจจะไม่ได้ต้องหนักภายในวันเดียวแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องให้ได้เลยคือตั้งแต่เข้าวงการการแบบออกกำลังกายที่ไปเห็นกันมาเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะที่เราแบบค่อยๆเมนเทนมันไปเรื่อยๆลองบินของลองบินขนาดไหนกับการเลือกกินกับการออกกำลังกายเออต้องเลือกกินอะไรเป็นพิเศษกินอะไรถึงหล่อเลือกกินอะไรถึงหล่อเลยอะไรครับก็ไม่คือแต่ว่าไอ้เหมือนว่าช่วงหลังๆอ่ะเหมือนเลือกกินเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าโอเคแรกๆเราอาจจะปล่อยแบบว่านู่นนี่นั่นกินได้นู่นนี่นั่นกินได้ใช่ครับ
ต่พอเราเริ่มแบบมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเราสามารถยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นด้วยแล้วก็คือเราก็เลือกกินอะไรได้แบบได้เฮลตี้ขึ้นแต่ที่เจมบอกเลือกจึงเลือกแต่ว่าเลือกเฉพาะอาหารที่มันเป็นแบบรูทีนหรือว่าเป็นแบบคือไม่ถึงกับคลีนแต่ว่าแบบสมมติว่าโอเคคือเราไม่ได้แบบเลี่ยงของมันของทอดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามแบบลดปริมาณลงสมมติว่าต่อมื้อแบบจากตะก่อนแบบว่าเฮ้ย3ชั้นทอดกินได้อะไรเงี้ยคือแบบกินแบบจนอิ่มได้แต่หลังๆก็แบบโอเคเริ่มแบบถ้าเกิดอยากกินก็กินแค่ 2-3 ชิ้นแล้วก็ไปกินอย่างอื่นแทนแล้วก็ไปกินผักแทนอะไรเงี้ยอะไรทำให้เราเปลี่ยนคืออะไรทำให้เราเปลี่ยนวิธีการกินวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตมันก็คงเป็นอายุด้วยแต่หลักๆปีนี้คือผมอยากแบบมีกล้ามจริงปีนี้แสดงว่าสิ่งที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีจนวันนี้ซิกแพคมันต้องมาแล้วนะก็ยังไม่ถึงมาแต่ว่าคือปีนี้คือตั้งใจจริงหมายถึงว่าคือเราลั่นแล้วนะเจมคือตั้งใจมาหลายปีแล้วแต่มันแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำไม่ได้สักทีวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอึดอัดแล้วก็โอเคอย่างนั้นไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วไม่รู้จะเริ่มตอนไหนด้วยงั้นเริ่มเลยแล้วก็ลดทุกอย่างแล้วก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาหุ่นเฟิร์มสักทีสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยครับคือคล้ายๆกับวิ่งมาราธอนแบบสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยอันนี้คือเป้าเลยเป้าเป้าไม่ใช่เป้าเราคือมีซิกแพคครับผมใช่ครับใช่ครับมันยากมั้ยมันมีการศึกษาไหมเพราะบางคนบอกว่าถ้าเขาขอ3เดือนมันก็มาที่เขามีเทรนเนอร์จริงๆมันก็ยากมันก็ยากด้วยครับมันเหมือนกับว่าโอเคคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างกับพฤติกรรมเราก่อนแล้วเราก็ต้องมาย่อยอีกว่าเราจะทำเป็นตารางการบ้านยังไงในแต่ละวันว่าเราจะกินยังไงออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆทำมันไปแต่ว่าที่ยากที่สุดคือทำมันต่อเนื่องนะครับคือมันใช้เวลานานมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะถ้าหุ่นมันเป็นมาเฟียกับด้านเราเป็นดิสนีย์นะมันน่าระหว่านไงโอเคคือโอเคถ้าเกิดว่ามันมีคำพูดนี้ในสมัยก่อนเลยอาจจะแบบต้องขอโทษด้วยเพราะว่าปีนี้เราจะเอาจริงมาเร็วผมจะเป็นมาเร็วให้ได้ปีนี้แม้หน้าจะดิสนีย์ก็ตามครับผมตอนนี้มันอยู่ในเลเวลไหนเลเวลมาเร็วหรือเลเวลสตาร์ทหรือเลเวลแค่แบบว่าวางแผนโครงสร้างที่ยังไม่เข้าสตาร์ทแล้วครับคือเริ่มสตาร์ทไปสักพักแล้วตอนนี้ก็เลยแบบถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีบางช่วงที่แบบอาจจะดูผอมไปหรือว่าอะไรไปมันกำลังอยู่ในกระบวนการต้องปรับเปลี่ยนมันอยู่ในกระบวนการ process อยู่ใช่ครับตอนนี้กี่แพ็คแล้วลองดูเลยไหมครับผู้เล่นอยู่มานานเต็มก็รู้ผู้เล่นเดี๋ยวรอดูคือผมตั้งใจจริงเดี๋ยวโหเราก็คอมมิตเมนต์มาแล้วด้วยนะไม่เป็นไรคือผมพูดแล้วแต่ผมจะเอามาให้ทุกคนดูแปลว่าถ้ามีก็คือจะโชว์ใช่เดี๋ยวผมจะเอามาทุกคนดูเขินไหมถ้าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องแบบว่าโชว์ในสิ่งที่เราคุ้นตั้งใจคือก็อาจจะไม่ได้แบบถอดเสื้อในห้องน้ำเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นทะลงทะเลอะไรเงี้ยคือให้มันดูเข้าบรรยากาศนิดนึงตามโอกาสแต่มันก็ต้องซัมเมอร์นี่ไงเดือนหน้าแล้วนะจะพยายามถ้าเราไปถอดสีหายก็ไม่ได้หน้าฝนเออหรือถอดเสื้อหน้าฝนก็ไม่ได้อีกโอเคเดี๋ยวจะพยายามรีบทุกอย่างรีบ